นายกรัฐมนตรีเชิญโจไบเดนเยือนไทยเป็นทางการผู้บริหารเทสลาจ่อบินดูพื้นที่โรงงานเศรษฐาเชิญโจไบเดนเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการปี67เผยวันที่28พฤศจิกายนนี้ผู้บริหารเทสลาเตรียมบินดูพื้นที่สร้างโรงงานผลิตโวหลายบริษัทร่วมลงทุนในไทยเมื่อเวลา8นาฬิกา22นาทีวันที่19พฤศจิกายน2566ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเข้าร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่30ระหว่างวันที่12ถึง19พฤศจิกายนที่สหรัฐอเมริกาโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวสรุปผลการเข้าร่วมการประชุมเอเปกและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องว่ามีการพบปะผู้บริหารและบริษัทเอกชนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาอาทิ Microsoft Google AWSTencent Alibaba ทั้งนี้ทราบกันดีอยู่แล้วว่าบริษัท Microsoft และ Google ได้มีการลงนาม MOU ที่จะลงทุนบริษัทละหลายแสนล้านโดยระยะเวลาการระหลงทุน 1-10 ปีน่าจะอยู่ที่ประมาณ 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นอย่างน้อยรวมกันแล้วก็จะเป็นหลายหลายแสนล้านบาทนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านอกจากนี้ได้เข้าเยี่ยมบริษัทเทสลาและพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทเทสลาโดยมีความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยและมาตั้งโรงงานการผลิตซึ่งตนได้สอบถามว่ายังติดปัญหาเรื่องอะไรที่จะมาลงทุนในประเทศไทยโดยทางผู้บริหารระดับสูงบอกว่าไม่ติดปัญหาอะไรแล้วและประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่เขากำลังคุยด้วยอยู่ซึ่งเขาขอทำการบ้านภายในแล้วจะประกาศให้ทราบอีกครั้งทั้งนี้การตั้งโรงงานต้องใช้ที่ดินเยอะเพราะเป็นโรงงานผลิตที่มีกำลังผลิตสูงมากโดยในวันที่28พฤศจิกายนผู้บริหารระดับสูงบริษัทเทสลาจะเดินทางมาดูพื้นที่สร้างโรงงานในประเทศไทยซึ่งมีคนนำเสนอทำเล3แห่งด้วยกันและตนยังเชิญชวนผู้บริหารบริษัททาวล่าไปงานประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของไทยก็จะมีการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการทั้งนี้ถือว่าการพูดคุยกับบริษัทเทสลาประสบความสำเร็จอย่างสูงนายเศรษฐากล่าวถึงการเข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้องและการพบปะหารือทวิภาคีกับผู้นำประเทศต่างๆว่าได้พบปะกับนายคิชิดะฟูมิโอะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นโดยเป็นการหารือทวิภาคีทางด้านการค้าซึ่งแน่นอนว่าญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดตลอด 50-60 ปีและเป็นประเทศที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีตั้งแต่ระดับราชวงศ์ลงมาแต่ปัจจุบันนี้ญี่ปุ่นอาจจะช้าในเรื่องของรถยนต์ EV ซึ่งทุกท่านทราบดีว่าฐานผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่นอยู่ในประเทศไทยเยอะมากตนได้ยืนยันว่าเราจะสนับสนุนให้ฐานการผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่นอยู่ต่อไปในประเทศไทยซึ่งตนได้ยืนยันกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นไปว่าประเทศไทยและคนไทยไม่เคยลืมบุญคุณเพราะญี่ปุ่นมาลงทุนกับเราเยอะฉะนั้นช่วงเวลานี้จะต้องช่วยเหลือและสนับสนุนให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์อะไรที่เราช่วยได้ก็จะช่วยโดยก่อนที่ตนจะเดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นสมัยพิเศษอาเซียนเจแปนคอมเมมโมเรทีฟซัมมิตที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่15ถึง18ธันวาคมนี้ก็จะมีการพบปะพูดคุยกับบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทยเพื่อให้ได้ทางออกที่ชัดเจนและทั้งสองประเทศยังเห็นพ้องต้องการยกเว้นวีซ่าสำหรับนักธุรกิจ
นอกจากนี้ในการเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นสมัยพิเศษเป็นเกียรติของตนที่จะได้เข้าพบจักรพรรดิญี่ปุ่นด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการหารือกับรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐอเมริกาซึ่งมาจากภาคธุรกิจเหมือนตนมองตาก็รู้ใจท่านบอกว่าท่านเข้าใจและติดตามการทำงานของรัฐบาลนี้มาตลอดซึ่งท่านดีใจและเห็นด้วยกับการผลักดันการค้าการลงทุนของประเทศไทยสหรัฐอเมริกาถือเป็นผู้ค้ารายใหญ่ของประเทศไทยประเทศไทยยินดีที่จะร่วมมือและท่านบอกว่าจะโทรศัพท์หาอีลอนมัสก์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัทเทสลาเพื่อช่วยนอกจากนี้ยังได้ให้เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวกับตนมาด้วยซึ่งต่อไปนี้ก็จะมีการพูดคุยติดต่อกันโดยตรงในเรื่องการค้าการลงทุนดีขึ้นอย่างไรก็ตามตนได้ยืนยันกับนายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาว่าประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นทางเลือกให้บริษัทใหญ่ๆของสหรัฐอเมริกามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยและตนได้เชิญนายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในปี2567เพราะไม่มีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการกว่า10ปีแล้วและเห็นได้ว่าหลายๆประเทศอยากมาลงทุนในประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าได้มีการหารือทวิภาคีกับนายจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีแคนาดาไม่ได้พูดคุยกันเรื่องถุงเท้าพูดคุยกันเรื่องการขยายตัวทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศโดยนายจัสตินขอให้ผลักดันเรื่องการลงทุน FTA อาเซียนแคนาดาโดยขอให้เราช่วยเร่งอาเซียนให้กระตุ้นการทำงานให้เร็วขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับภารกิจวันสุดท้ายระหว่างที่รอเข้าร่วมการประชุมได้พบกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีการระลึกถึงที่ได้พูดคุยกันเมื่อเดือนเอทคอที่ผ่านมาซึ่งประเทศจีนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศไทยและความรู้สึกที่ดีกับประเทศไทยผมได้ให้ความมั่นใจว่าประเทศไทยเปิดแล้วและพร้อมรับนักลงทุนจากต่างประเทศทุกรายรวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ได้เข้ามาทำงานในประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวใกล้โค้งสุดท้ายแอนโทเนียโพซิลเข้าท็อป3เตรียมลุ้นมง3ฝากคนไทยใกล้โค้งสุดท้ายแอนโทเนียโพซิลเข้าท็อป3ตอบคำถามลุ้นจับมือคว้ามง3มาฝากประเทศไทยร่วมลุ้นส่งแรงเชียร์มานานในที่สุดนาทีที่หลายคนรอคอยก็กำลังจะมาถึงสำหรับการประกวด Miss Universe 2023ณยิมเนเซียมแห่งชาติโคเซอาโดนโฟปิเนดาในกรุงซานซันวาดอร์ประเทศเอลซาวาดอร์ล่าสุดทำแฟนๆกรี๊ดสนั่นเมื่อแอนโทเนียโพซิลสาวงามจากประเทศไทยได้ตอบคำถามเข้ารอบลึกท็อป3ร่วมกับสาวงามจากประเทศออสเตรเลียและประเทศนิการากัวทำเอาแฟนๆรอลุ้นสนั่นส่งแรงเชียร์ให้สาวแอนโทเนียได้จับมือคว้ามง3มาฝากประเทศไทยให้ได้ทั้งสวยทั้งเก่งรู้จักเชนิสปาลาซิโอสจากนิการากัวผู้คว้า Miss Universe 2023เปิดประวัติเชนิสปาลาซิโอสมิสนิการากัวสาวงามผู้คว้ามงกุฎ Miss Universe 2023สร้างประวัติศาสตร์เป็นคนแรกของประเทศจบลงเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการประกวดรอบตัดสิน Miss Universe 2023ที่ประเทศเอลซาวาดอร์ซึ่งสาวงามที่สามารถคว้ามงกุฎ Miss Universe คนที่72มาครองนั่นคือเชนิสปาลาซิโอสจากนิการากัววันนี้เรามาทำความรู้จักเธอเพิ่มเติมกันโดยเชนิสเกิดเมื่อวันที่31พฤษภาคมพ.ศ.
2543 23ปีในเมืองมานากัวประเทศนิการากัวเธอสำเร็จการศึกษาด้านการสื่อสารและพิธีกรรายการโทรทัศน์และเป็นตัวแทนของเมืองบิเรียมบ้าในการประกวดมิสยูนิเวิร์สนิการากัว2022เชนิสถือเป็นหนึ่งในสาวสวยมากความสามารถเธอเป็นทั้งนางแบบพิธีกรรายการโทรทัศน์นักพัฒนาชุมชนและเคยเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลแข่งขันระดับมหาวิทยาลัยก่อนหน้านี้เชนิสเคยติด10อันดับแรกของมิสทีนยูนิเวิร์ส2017และ40อันดับของมิสเวิลด์2021ซึ่งเธอถือเป็นนางงามคนแรกของนิการากัวที่สามารถเข้ารอบลึกและคว้ามงกุฎจากเวทีมิสยูนิเวิร์สมาครองแม้ปัจจุบันเชนิสจะทำอาชีพนางแบบและพิธีกรแต่เธอได้นิยามตัวเองว่าเป็นบุคคลหลังกล้องมากกว่าหน้ากล้องที่ผ่านมาเธอมักเผชิญกับความวิตกกังวลอาการเครียดและวิตกกังวลของเธอจึงเป็นแรงผลักดันทำโครงการชื่อเข้าใจจิตใจตัวเองเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพจิตอีกด้วยข่าวที่เกี่ยวข้องตัวเต็งมงลงมิสนิการากัวปาดมงแอนโทเนียคว้ามิสยูนิเวิร์ส2023